เคยลองมาก่อนหนูก็จะดำเนินลุคนี้ไปอีกยาวๆจริงเหรอใช่ชอบแบบแล้วพี่จะถามเลยว่าเราจะมาในสายเซ็กซี่อันใดเกงยีนโป้งไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่ถูกจะมาเซ็กซี่เต็มตัวเลยใช่ไหมไม่คิดว่าอยากเปิดรับอะไรใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็อยากลองเปลี่ยนลุคตัวเองด้วยเมื่อก่อนแบบจะไม่ค่อยกล้าอะไรแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องเสียแล้วตายเลยแต่ทำไมถึงมีความคิดแบบนี้ว่าแบบเฮ้ยเราอยากที่จะแบบไม่อยากลองทำอะไรใหม่ๆเฉยใช่พอได้ออกมาทำแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างไม่น่าเบื่อใช่อย่างเมื่อก่อนเรารู้สึกแบบเอ้ยไม่กล้าพอมาทำมันก็ไม่ขนาดนั้นมันไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นใช่ผลตอบรับก็ออกมาดีหรือเปล่าจริงๆพอมาจะถึงแล้วมันมีการเขินไหมล่ะมีการเขินความกังวลอะไรไหมไม่นะไม่หนูโอเคเพราะว่าล้อมรอบไปด้วยพี่ๆที่ให้กำลังใจด้วยค่ะชีวิตเราเป็นยังไงบ้างสดใสแค่ไหนก็อย่างที่บอกหนูยังแบบปรับโครงสร้างชีวิตใหม่คือรู้สึกว่าแบบอยากลองทำอะไรใหม่ๆแหละก็เป็นช่วงวีเฟสหนึ่งของชีวิตที่แบบว่ากำลังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากลองทำอะไรใหม่ๆไม่ธรรมดาแล้วเฟสนี้เราตั้งเป้าว่าอยากทำอะไรบ้างตั้งเป้าอยากทำอะไรบ้างทำอะไรที่ไม่เคยทำเช่นแต่งชุดโป๊มากขึ้นเดี๋ยวไม่ซีเซ็กซี่แบบเซ็กซี่ไปลองชุดอะไรที่แบบตัวเองไม่กล้าใส่โตได้อีกลูกแม่เชียร์แล้วว่าทีนี้ตอนนี้แม่รู้สึกว่ามันแบบดูแล้วก็เลยอยากขอลองหาอะไรใหม่ๆทำด้วยค่ะออกนอกกรอบเลยนะใช่ตอนนี้ออกนอกกรอบเราจะเซฟโซนแล้วก็คือสดใสทุกอย่างสดใสทุกอย่างค่ะทั้งจิตใจทั้งชีวิตตอนนี้โอเคมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างเราได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมานานเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทำแต่งงานก็รู้สึกยังไงบ้างที่อะไรนะคะที่แบบว่ามีเวลาให้กับเวลาในสิ่งที่เราไม่เคยทำก็คือหนูอ่ะแบบหยุดพักงานไปช่วงนึงเลยเพราะว่าอยากจะไปหาอินสปิเรชันเพื่อที่จะได้มาแต่งเพลงใหม่อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอหยุดไปปุ๊บมันก็ไม่มาเนาะอินสปิเรชันแล้วอากาศมันอยู่บ้านเราก็เบื่อแล้วก็แบบทำไงดีก็เลยแบบว่าลองสร้างกิจกรรมอะไรบ้างไหมที่เมื่อก่อนไม่เคยไปเช่นเมื่อก่อนจะเทนัดเพื่อนตลอดลาเพื่อนแบบนัดไปข้างนอกอะไรตอนนี้ก็แบบชวนเพื่อนไปข้างนอกใช่ชวนเพื่อนไปเที่ยวอะไรพาครอบครัวไปเที่ยวแสดงว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นเพลงของเบเน่ก็เกี่ยวความรักเกี่ยวอะไรอ่ะความรักไงเพราะว่ามันแต่งงานต้องมีความรักใช่ไหมไม่หมายถึงว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะแต่งเพลงแบบแนวแบบปรัชญาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้คือแบบเพลงจะเกี่ยวกับความรักมากขึ้นเลยไม่ทราบเลยเพราะหนูต้องรอไอเดียแบบเป็นยูเรกาค่ะใช่หนูต้องรอให้มันแบบปิ้งแล้วจะแต่งอะไรมานานใช่ภาพแรกที่มีขึ้นไงบ้างเองโอเคค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ก็เรียบรับชื่นมีความสุขหรือว่าก็มีความสุขดีดีค่ะพี่จะมาให้กำลังใจกันเราปลอบใจเขาเป็นไงบ้างเนี่ยหนูปลอบใจปลอบใจเขาก็ที่อยู่เป็นเพื่อนเขารับฟังที่เขาอยากพูดอะไรนะคะแต่ว่ามันแค่นั้นเองแหละคนที่แบบเป็นเพื่อนสุดท้ายแล้วให้ดีนี่ฝากฟีเจอร์ของเราที่เมื่อกี้ที่เซ็นเป็นเวทีกับครอบครัวสมศรีเขาเป็นครั้งแรกที่มาที่โรงแรมเขาเป็นเซ็นเหมือนเมื่อกี้ตอนที่เราหมุนตัวอ่ะอันนี้เราสามสิบสามสิบปีเริ่มเลยอ่ะได้
ันนี้ยังไงบ้างฟีเจอร์ที่เป็นเธอพิเศษนิดนึงพิเศษนะพูดเลยค่ะฟีเจอร์ของเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่สามารถ generate รูปของเราเนี่ยไปเป็นสไตล์แบบว่าคอมิกได้ด้วยเป็น 3D ได้ด้วยหรือว่าเป็นภาพสเก็ตได้ด้วยนะคะ generate ด้วย portrait studio นะคะก็เพื่อนๆสามารถมาเป็นครอบครัวซัมซุงกับเราเป็นครอบครัวซัมซุงกับเรานะคะเอาหมุนอีกรอบสิค่ะคิดเจอค่ะ